สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะครับผมสูตรนี้ก็เคยทำมาหลายครั้งนะครับก็โอเคครับอร่อยครับผมส่วนประกอบหลักๆก็มีประมาณนี้นะครับสักอย่างนะครับนี่ก็คือพริกนะครับผมใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ความชอบนะครับเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยผมชอบไปเผ็ดกันเยอะหน่อยมีแดงๆด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับน้ำกระเทียมดองจะไม่บูหลาเหมือนกับนี้นะครับเพราะเราคนบ้านๆเนาะแล้วก็นี่ครับขิงครับขิงปั่นไปด้วยกันเลยนะครับอันนี้เป็นลูกเต๋าไว้ลอยนะครับเนาะแล้วก็นี่ครับหัวกระเทียมกระเทียมดองนะครับหัวกระเทียมดองเราจะเอาแต่หัวมันพอเนาะน้ำมันใสแหละส่วนมากคนอื่นเขาจะใช้น้ำส้มสายชูนะครับเราไม่ใช้ครับเราใช้ใส่มะนาวดีกว่านะมันจะดีกว่าว่าธรรมชาติกว่าใส่มะนาวลงไปแล้วก็นี่ครับสีหวานนะครับใส่ลงไปเพิ่มสีสันนะครับวันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวครับนี่ก็จะเป็นเกี๊ยวนะครับผมนี่จะเป็นซอสเหมือนกันครับแล้วก็นี่ครับน้ำตาลนี่ครับสูตรผมไม่ต้องใช้ช้อนนะครับแม่ให้มาครบแล้วนะครับผมเราปิดฝาได้เลยเนาะทีนี้ก็ทำการปั่นเลยครับชิมดูก่อนนะครับอร่อยมากครับอร่อย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 เราก็จะมาเทใส่ชามเลยนะครับนี่ครับเป็นเพื่อนแล้วเราก็โรยด้วยขิงที่เราทำเป็นลูกเต๋าไว้นะครับเนาะเพื่อความเวลาเรากินไปจะได้เจอกับขิงพอดีเลยนะครับผมอร่อยจริงๆครับนี่ครับเป็นเพื่อนก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับกินกับข้าวมันไก่เนาะกินก็ทำไม่ยากครับมีไม่กี่อย่างเนาะโอเคครับเพื่อนๆมาถึงวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ดูมาจนจบคลิปนะครับผมขอบคุณมากครับขอให้ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ